จากกรณีที่นายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์ได้ออกมาเตือนเหล่าดารานักแสดงรวมไปถึงคนดังว่าอย่าใช้โซเชียลมีเดียโจมตีรัฐบาลปล่อยเฟซนิวซึ่งต่อมานายสนธิยาสวัสดีก็ยื่นขอให้ตำรวจนครบาลตั้งคณะกรรมการกำกับตรวจสอบกรณีดารานักร้องนักแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเนื่องจากไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยที่ในเอกสารที่นำไปแจ้งนั้นก็มีภาพของเราดาราคนบันเทิงจำนวนมากอาทิมดดำขสภาเพชรกรุณพลและมิรินแรปเปอร์ชื่อดังซึ่งล่าสุดเพชรกรุณพลก็ได้โพสต์ในอินสตาแกรมพร้อมกับภาพของนายสนธิยาทั้งระบุเอาไว้ว่าพร้อมจะฟ้องกลับโดยว่าหมายมาเมื่อไหร่ฟ้องกลับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนแจ้งนะครับรับคำขอโทษเป็นการออกจากราชการหรือว่าติดคุกนะครับจะใช้กฎหมายปิดปากคิดว่ากลัวหรือไงแท้ๆขอนองงอรอจอต่อกม.โดยที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก